มาติดตามการประชุมครม.นัดสุดท้ายของปีนี้จะมีวาระอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงการประเมินการระบาดของโอไมครอนในช่วงปีใหม่คุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงมีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับค่ะคุณจิรายุคะกระทรวงสาธารณสุขประเมินนะคะว่าหลังปีใหม่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอนนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ย้ำว่าประชาชนอย่ากาดตกขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนอยากจะให้ Work From Home หลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะแม้ว่าอาการของโรคจะไม่รุนแรงแต่ว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมวาระสำคัญที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้านของนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเชื่อว่าในที่ประชุมครม.วันนี้นายกจะนำข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนวันนี้ที่มีการจำลองที่สถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นนะคะระดับ1 2 3มากำชับต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรียอมรับว่าแม้โอไมครอนจะไม่ส่งผลให้เกิดอาการรุนแรงแต่ก็พยายามจะกระทบพยายามที่จะไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดติดเชื้อก็จะต้องมีการกักตัวแล้วก็กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในภาพรวมคุณสาธิตมองว่าในช่วงปีใหม่ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะทยอยชัดเจนขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์ก็จะไม่ซ้ำรอยกับช่วงของสงกรานต์เมื่อเมษายนปี63แน่นอนเนื่องจากว่าอาการของโรคนั้นไม่รุนแรงแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของการติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า12ปีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอันนั้นจะมีการจะมีสัดส่วนในการติดเชื้อสูงขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ Work From Home หลังจากปีใหม่หลังจากวันที่4นะคะก็จะเป็นการช่วยการแพร่ระบาดได้มากส่วนวาระที่ต้องติดตามค่ะกระทรวงการคลังก็เตรียมเสนอครม.เคาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะใช้งบเปิดลงทะเบียนเนี่ย 1,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็เปิดเงื่อนไขมีการเพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 100,000 บาทต่อคนต่อครัวเรือนมาคัดกรองเพิ่มเติมด้วยด้านของกกต.ค่ะก็เตรียมที่จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งซ่อมนะคะในเขตเลือกตั้งที่9แทนตำแหน่งที่ว่างก็คือคุณศิระเจนจาคะนั่นเองค่ะคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมเสนอร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาพ.ศ.2555เรื่องของวาด้าที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้ก็จะพิจารณาในที่ประชุมครม.ค่ะสำหรับฉายารัฐมนตรีนะคะที่แต่ละท่านได้รับจากผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลวันนี้หลายคนก็ออกมายอมรับกับฉายาที่สื่อมวลชนตั้งให้นะคะล่าสุดค่ะรองประวิตรนะคะได้ฉายารองช้ำพลเอกประวิตรบอกว่าดีค่ะถ้าเกิดจะช้ำนั้นก็ขอช้ำเพื่อชาติค่ะคุณจิรายุคะขอบคุณครับคุณเพ็ญพันธ์ครับ